ต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีสําหรับพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของน้ํามันดีเซลนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลเขาได้ดําเนินมาตรการในเรื่องของการลดน้ํามันให้กับพี่น้องประชาชนแล้วตั้งแต่เดือนกันยายนไปจนถึงเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ล่าสุดวันนี้นะครับทุกผู้ชมทางคอรอมอก็ได้มีการลดภาษีน้ํามันดีเซล1บาทต่อ1ลิตร เพิ่มอีก3เดือนนะครับตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงเดือนเมษายนนะครับโดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่20มกราคมถึง19เมษายน2567นี้นะครับสืบเนื่องมาจากว่าที่คณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมเมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการเห็นชอบลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลแล้วก็น้ำมันอื่นๆที่คล้ายกัน โดยปรับลดลง1บาทต่อ1ลิตรเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่วันที่20มกราคมไปจนถึงวันที่19เมษายน2567นนะครับผู้ชมเพื่อลดภาระค่าครองชีพด้านราคาพลังงานให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองครับโดยที่ผ่านมานี้เนี่ยครับผู้ชมครับรัฐบาลก็ได้ร่วมมือกับกระทรวงพลังงาน แล้วก็กระทรวงการคลังได้ใช้กลไกกองทุนน้ำมันเพื่อเพลิงและภาษีสรรพสามิตเป็นเครื่องมือในการรักษาสถิรียรภาพราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน30บาทต่อ1ลิตรโดยก่อนหน้านี้นะครับคุณผู้ชมกรมสรรพสามิตได้ออกกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตฉบับที่35พศ2 5 6 6โดยมีการปรับลดลงอยู่ที่2 5บาทต่อ1ลิตรนะฮะเป็นเวลา3เดือนด้วยกัน ตั้งแต่วันที่20กันยายนถึง31ธันวาคม2566ที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามนะครับมาตรการดังกล่าวนี้ก็คาดว่าจะทําให้กรมสรรพากรจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพาิรสินค้าน้ํามันและก็ผลิตภัณฑ์น้ํามันลดลงประมาณ6,000ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับแต่ก็จะสามารถช่วยรักษาเสถียรภาพของราคาขายปลีกน้ํามันดีเซลในประเทศให้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนกระทบค่าครองชีพของ่น,าาน้รงประชาชนและก็ภาคธุรกิจได้นั่นเองครับ